สวัสดีครับผมแป๊ะซินโดมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาทดสอบเสียงกีตาร์ครับกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ยี่ห้อ Parker นะครับรุ่น T38 นะครับโดยที่กีตาร์รุ่นนี้เนี่ยจะมีเปียโซนะครับพาร์ทของเปียโซนี่คือจำลองนะครับเหมือนเสียงกีตาร์โป่งนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะทำการทดสอบในพาร์ทไฟฟ้าปกติส่วนเปียโซเนี่ยผมจะทำคลิปแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยครับกีตาร์ตัวนี้เนี่ยยี่ห้อนี้ก็จะเป็นลักษณะเด่นโดยที่เขาจะมียื่นออกมานะครับคล้ายๆผมส่วนตัวผมจะมองเหมือนเขากวางนะครับผมก็เป็นรูปร่างเป็นทรงกึ่งๆสแตทนะครับสตาร์โตคาสเตอร์เดี๋ยวลองฟังเสียงเลยครับนี่ก็จะเป็นภาคไฟฟ้าปกติของมันนะครับก็คืออันนี้อธิบายนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นแก๊กนะครับแก๊กแบบมาตรฐานกีตาร์ทรงสแตททั่วไปส่วนอันนี้เนี่ยแก๊กปัดมาบนสุดเนี่ยคือใช้ภาคไฟฟ้าปกตินะครับส่วนแก๊กกลางเนี่ยคือใช้ภาคไฟฟ้ากับพาร์ทเปียโซผสมกันและแก๊กหลังสุดเนี่ยจะเป็นในพาร์ทเปียโซล้วนๆนะครับผมซึ่งอันนี้ผมจะมาทดสอบในพาร์ทปกติก่อนเดี๋ยวลองดูกันนะฮะแก๊กบนนะฮะปิกอัพเน็กนะครับต่อมาเป็นผมไล่ไปทีละแก๊กเลยแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นแก๊กที่2นะครับต่อมาเป็นแก๊กกลางนะครับต่อมานะครับเป็นแก๊กที่4ครับคราวนี้เราดูแก๊กสุดท้ายครับแก๊กสุดท้ายที่เป็นฮัมบักกิ้งนะครับ
ี้เรามาฟังเสียงแตกกันบ้างดูครับเนื่องจากกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์นะครับปิกอัพเป็นฮัมซิงซิงนะครับปิกอัพเป็นฮัมซิงซิงฉะนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์ก็จะค่อนข้างแบบเด้งๆหน่อยนะครับเวลาเล่นปิกอัพบนๆนะฮะเสียงคร่าวๆนะครับของปาร์คเกอร์รุ่น P38 นะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจแล้วกันพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้